ซื้อสายชาร์จ USB มา2 เส้นสั่งทางออนไลน์เพิ่งส่งมาถึงจะแกะดูว่าข้างในเป็นอย่างไรสินค้าตรงตามที่สั่งหรือไม่ภายในถุงใบเดียวบรรจุสินค้ามาให้2 เส้นตามที่สั่งจริงๆผมว่าผมสั่งสีดำแต่ว่าทำไมมันน่าจะเป็นสีเทานั่นนี่ก็ไม่เป็นไรตามที่สั่งก็คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับผมอยากได้หัว USB-C เนี่ย3 เส้นแต่ว่าหายังไงก็ไม่เจอ3 เส้นมีแค่ USB-C 2 หัวนะครับแล้วก็อะไรสำหรับที่ของ iPhone นะ iOS หัวหนึ่งแล้วก็ไมโคร USB หัวหนึ่งอันนี้ทั่วไปแต่ที่ผมต้องการคือต้องการจะชาร์จอุปกรณ์ที่เป็น USB-C เนี่ยพร้อมๆกันอ่ะ3 หัวแต่ว่าหาซื้อเส้นเดียว3 หัวไม่มีครับมีสูงสุดก็แค่2 หัวแล้วก็มียี่ห้อนี้รุ่นนี้รุ่นเดียวไม่มีตัวเลือกอื่นก็เลยทดลองสั่งมาดูสั่งตอนแรกก็สั่งมา2 เส้นก็บอกว่าสินค้าจะมาถึงวันนั้นวันนี้รอไปประมาณ10 วันเขาบอกว่ายกเลิกเฉยเลยครับเหตุผลก็บอกว่าหาสินค้าให้ไม่ได้ตามเวลาที่ตกลงไว้ประมาณนี้ก็ยกเลิกไปผู้ขายเป็นฝ่ายยกเลิกผมก็ดูข้อมูลแล้วก็พยายามจะหาจากร้านอื่นก็ไม่มีก็เลยต้องสั่งร้านเดิมนี่แหละกดสั่งซื้อไปอีกรอบหนึ่งสั่ง2 เส้นเหมือนเดิมคราวนี้รอบที่2นี่ก็ใช้เวลาประมาณสักน่าจะราวสัปดาห์หนึ่งหรือ10 วันนี่แหละจำไม่ได้ก็2 เส้นเหตุผลที่ซื้อ2 เส้นก็คือว่าผมต้องการชาร์จอุปกรณ์ USB-C พร้อมกันครั้งเดียวนะ3 อุปกรณ์นะครับ3 หัวเมื่อเส้นเดียวมันไม่มี USB-C 3 หัวก็เลยต้องซื้อ2 เส้นเพื่อที่จะให้มันมารวมกันเนี่ยได้อย่างน้อยอ่ะ3 หัวครับเพื่อที่จะชาร์จผมจะชาร์จตัวนี้ครับตัวนี้ไมค์ไวเลสของโคมิก้านี่ก่อไปฮะไมค์ไวเลสมี2 ตัวส่ง1 ตัวรับถ้าผมชาร์จพร้อมกันก็จะต้องใช้หัว USB-C เนี่ย3 หัวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจำเป็นต้องซื้อมา2 เส้นก็ได้4 หัวครับเดี๋ยวจะทดลองดูว่าจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาอันนี้เสียบกับอุปกรณ์ USB charger ครับตอนนี้เสียบแล้วลองดูว่าไฟจะเข้าหรือเปล่าเสียบชุบเข้ามาอ่ะแสดงว่าอันนี้
หัวนี้ไฟมาอยู่ที่หัวบอกว่า 3A คือ 3M โอ้อันนี้ 6A คือ 6M น่าจะเป็นอย่างนั้นบอกว่าชาร์จไวทั้งสองหัวนี้ไฟออกปกติเส้นนี้ USB-C ออกแล้วสองหัวดูหัวนี้เป็นไมโคร USB เส้นเดียวกันนี่ครับปลายเส้นเดียวกันจะชาร์จโทรศัพท์ดูชึบแสดงว่าไฟมาครับนี่ครับโอเคอยู่ทีนี้อีกพอร์ตหนึ่งที่เป็นของ iOS เนี่ยครับมันจะชาร์จตัวนี้ชาร์จกล่องนี้เสียบชุบเข้าไปแสดงว่าไฟเข้านะครับเสียบชุบแดงกระพริบแสดงว่าไฟเข้าโอเคเส้นนี้ถือว่าผ่านนะครับจะลองเส้นที่2 โอเคตอนนี้จะลองเส้นนี USB มาตรฐานเสียบเข้ากับตัวชาร์เจอร์เรียบร้อยแล้วเอา iOS ลองเสียบดูชุบกระพริบแสดงว่ามีไฟมาครับโอเคหัวนี้หัวต่อมาเอาไมโคร USB เสียบชาร์จโทรศัพท์ดูนะครับชุบUSB-C ใช้ได้ Type C นะครับโอเคไฟเข้าดึงออกปุ๊บไฟดับแสดงว่าหัวนี้โอเคลองหัวนี้ชุบไฟเข้าโอเคคราวนี้ก็ผมจะชาร์จ USB-C 2หัวพร้อมกันนี่ครับUSB-C สองหัวพร้อมกันหัวนี้เป็น iOS นะครับ iOS เสียบชุบเข้าไปไฟกระพริบแสดงว่า4หัวโอเค3หัวโอเคอันนี้ไมโคร USB เสียบไปพร้อมๆกันก็คือตอนนี้สายทั้ง4หัวนะครับชาร์จพร้อมกันชาร์จพร้อมกันได้เสียบชุบเข้าไปนี่ครับชาร์จหัวที่1ไมโคร USB หัวที่2 iOSหัวที่3และที่4เป็น USB Type C นะครับอ
ครับนี่ครับคือราคาตัวสินค้าเส้นละ100บาท2เส้นก็200บวกค่าส่งน่าจะ30บาทประมาณนั้นนะครับก็สั่งคราวเดียว2เส้นค่าส่งก็เป็นค่าส่งครั้งเดียว30บาทไม่ต้องสั่งทีละเส้นสั่งทีละเส้นค่าส่งก็จะเป็นครั้งละ30สั่งครั้งเดียวไปเลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองใช้งานยาวๆดูว่าจะใช้ทนหรือเปล่าวัสดุก็น่าจะพอใช้ได้ราคา100บาทก็ไม่น่าจะคาดหวังอะไรมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหัวชาร์จนะครับที่มันจะเสียเนี่ยคือตรงนี้ตรงข้อโตส่วนใหญ่ถ้ามันบอบบางนะเวลาเราจับดึงเข้าดึงออกเวลาชาร์จเนี่ยหนึ่งตรงข้อต่อเนี่ยมันจะเสียตรงที่เข้าบัตรกรีข้างในนะครับข้อต่อมันจะขาดตัวที่เข้าบัตรกรีเป็นตัวเชื่อมสายกับตัวปลั๊กคอนเนคเตอร์นะครับแล้วก็ส่วนที่สองที่มักจะเสียก็คืออย่างเช่นหัวตรงนี้ครับไม่แข็งแรงนะครับเสียบไปเสียบมาถอดเข้าถอดออกหัวมันจะยืนแล้วก็ทำให้เสียบแล้วไม่แน่นนะครับจะชำรุดได้ง่ายทั่วๆไปเป็นแบบนั้นแต่ว่าเวลาใช้งานถ้าต้องการจะให้มันมีความคงทนหน่อยเวลาจับสมมติว่าจับก็ต้องจับตรงนี้ดึงเข้าดึงออกบางคนได้จับตรงนี้ดึงมันก็จะโยกแล้วก็ทำให้ตรงนี้ขาดในดึงเข้าดึงออกตรงๆนะครับประมาณนั้นถ้าใครอยากจะลองสั่งมาใช้ดูก็ลองค้นหาดูนะครับใน Lazada เดี๋ยวจะลงลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อว่าท่านใดมองหาสายชาร์จที่ชาร์จครั้งเดียวได้2 3อุปกรณ์ USB-C ได้2อุปกรณ์พร้อมกันแล้วก็พร้อมทั้งหัวแบบอื่นด้วยถ้าหากเราชาร์จหลายอุปกรณ์พร้อมกันแบบนี้นั่นก็หมายความว่าตัวชาร์จเจอร์ของเรานะครับตัวที่จ่ายไฟออกมาเนี่ยจะต้องจ่ายไฟได้กระแสสูงมากพอนะครับจึงจะชาร์จได้เต็มที่ถ้าสมมติว่าตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จเจอร์เนี่ยปล่อยไฟออกมาได้เพียงแค่สัก1แอมป์นะครับการที่จะแบ่งกระแสมาชาร์จ4อุปกรณ์เนี่ยมันก็จะชาร์จไม่ตรงตามที่ระบุไว้สายเนี่ยเขาให้กระแสผ่านได้มาถึงเท่าไหร่ครับอันนี้6แอมป์แต่ว่าถ้าต้นทางจ่ายมาเพียงแค่1แอมป์เนี่ยมันก็จะหารไหมครับหารไประหว่าง4อุปกรณ์ครับถ้าอยากจะชาร์จด้วยสายต้นทางมาเส้นเดียวแล้วก็มาแตกออกเป็น4อุปกรณ์แบบนี้เราจะต้องหาตัวชาร์จที่จ่ายกระแสแรงๆได้4 5 6แอมป์ครับสูงๆ2 3แอมป์ก็หมายความว่าการชาร์จก็จะช้าลงถ้าสมมติว่าตัวชาร์จเจอร์ปล่อยกระแสมาได้1แอมป์แล้วเรามาชาร์จพร้อมกันอย่างนี้แบตเตอรี่ก็จะเต็มช้าสมมติว่าชาร์จโทรศัพท์ปกติมันควรจะชาร์จประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเรามาเสียบอุปกรณ์หลายๆตัวแบบนี้มันก็จะเพิ่มเวลาชาร์จเพราะว่ามันจะถูกแบ่งกระแสไปที่อุปกรณ์อื่นๆถ้าจะให้มันชาร์จได้เร็วก็จะต้องชาร์จแค่หัวเดียวนะครับแล้วก็กระแสจะมาที่อุปกรณ์อันเดียวเนี่ยเต็มที่ประมาณนี้ครับ